สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพบกับรายการพลังงานพลังชีวิตและทิศทางประเทศไทยผมอาจารย์ชัยพรสุภาหิตานุกุลเป็นอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีเครื่องคนภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับวันนี้มีผู้ร่วมเสวนาอีกหนึ่งท่านคือดร.ทิโนขวัญดีครับครับสวัสดีครับดร.ทิโนขวัญดีเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้เราจะมารู้จักดร.ทิโนขวัญดีอีกหนึ่งบทบาทนะครับดร.ทิโนขวัญดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักดร.ทิโนในเรื่องสถานการณ์พลังงานโลกกับดร.ทิโนขวัญดีครับดร.ทิโนขวัญดีครับพลังงานตอนนี้ในทั่วไปที่เขามองอยู่เนี่ยพลังงานมีความหมายว่าอย่างไรบ้างครับครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นเรื่องที่เรื่องพลังงานเนี่ยมีปัญหาทุกประเทศในโลกนี้มีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานทั้งสิ้นปัญหาพลังงานและการใช้พลังงานณวันนี้ส่งผลกระทบในเรื่องหลายๆด้านยกตัวอย่างเช่นในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมลภาวะเราจะเห็นว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งวิถีชีวิตของคนทั่วไปรวมถึงประเทศไทยเรานี่แหละครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราไม่เคยพบสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้พบได้เห็นผมยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นว่าช่วงก่อนสงกรานต์สองสามวันเนี่ยนะครับจากหน้าร้อนร้อนมากแต่กลายเป็นหนาวเราต้องหาเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อกันหนาวมาใส่วันนั้นผมรู้สึกมีอากาศที่หนาวเย็นมากเลยนะแล้วก็มีความรู้สึกที่แปลกนะในเมื่อเมืองไทยนี้มีโอกาสที่มันเป็นฤดูร้อนทำไมมีเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ที่มันหนาวมากครับผมนี่คือการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับแต่ก็ไม่มีใครที่สามารถจะแจ้งให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรที่แท้จริงแต่ก็พอจะทำนายได้ว่ามาจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ถูกต้องการใช้ทรัพยากรที่เกินกว่าที่ควรจะเป็นหรืออาจจะเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แท้จริงอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับครับผมเราจะเห็นว่า บางท่านเนี่ยบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอายุขนาดนี้แล้ว70ปีไม่เคยพบเลยครับใช่ไหมฮะครับผมแต่อย่างไรก็แล้วแต่เรื่องพลังงานก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาศึกษาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้านะครับวิธีการในเรื่องของพลังงานเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างและมีหลายบุคคลที่พูดถึงนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรแต่อย่างน้อยที่สุดก็มี2เงื่อนไขครับผมเงื่อนไขที่1ก็คือผลิตขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่อาศัยเทคโนโลยีอาศัยวิทยาศาสตร์เข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับประเด็นต่อไปก็คือว่าแก้ไขณวันนี้ได้ก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานครับผมนะครับการอนุรักษ์พลังงานเราจะเห็นโดยทั่วไปนะครับว่าเราจะใช้พลังงานอย่างประหยัดเนี่ยอย่างไรครับใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยอย่างไรแล้วใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพื่อให้ลูกหลานเราในอนาคตเนี่ยได้ใช้กันต่อไปนะครับทำกันอย่างไรทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาเนี่ยนะครับผมอยากให้เห็นวิดิทัศน์เนี่ยนะครับของกรมพัฒนาพลังงานนะครับกระทรวงพลังงานที่ได้ทำไว้แล้วก็คิดว่าเป็นข้อมูลที่ดีครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับมาชมพร้อมกันในวิดิทัศน์ในเรื่องของพลังงานนะครับครับรอนิดนึงนะครับอาจารย์ครับพลังงานไทยลดใช้พลังงานชาติกู้วิกฤตไทยด้วยการลดใช้พลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพลังงานแหล่งกำเนิดของทุกสรรพสิ่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์นับแต่ดึกดำบรรพ์
จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานโดยมนุษย์รู้จักนำพลังงานที่มีอยู่รอบตัวมาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตวิวัฒนาการการใช้พลังงานของมนุษย์ก้าวหน้าควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษย์เริ่มพัฒนาวิทยาศาสตร์วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีและเครื่องจักรต่างๆเพื่อช่วยให้ชีวิตมีความสุขสบายยิ่งขึ้นพร้อมทั้งนำพลังงานหลากหลายรูปแบบมาใช้ในการสร้างความเจริญให้กับโลกพลังงานที่มนุษย์ใช้แบ่งได้เป็น2รูปแบบดังนี้พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างไม่จำกัดและใช้แล้วไม่หมดไปได้แก่พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ลมความร้อนใต้พิภพชีวมวลที่ได้จากการเกษตรและกสิกรรมรวมไปถึงพลังงานจากนิวเคลียร์ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนถูกใช้เพียงประมาณ 8-10% ของความต้องการใช้พลังงานโลกแต่จะเป็นพลังงานทางเลือกที่มีความสำคัญมากขึ้นในอนาคตพลังงานสิ้นเปลืองเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าพลังงานฟอสซิลเพราะเกิดจากอินทรีย์สารในยุคดึกดำบรรพ์เช่นซากพืชและซากสัตว์ที่ตายทับถมกันเป็นระยะเวลากว่า100 ล้านปีกลายเป็นน้ำมันปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติและถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานหลักที่มนุษย์ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้พลังงานสิ้นเปลืองเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดหากขุดหรือนำมาใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานพลังงานสิ้นเปลืองนี้ก็จะหมดไปภายในระยะเวลาไม่ถึง40 ปีแต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ยังคงต้องพึ่งพาพลังงานสิ้นเปลืองต่อไปเพราะมนุษย์ยังไม่สามารถพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามาใช้ทดแทนหรือแทนที่พลังงานสิ้นเปลืองได้อย่างพอเพียงการร่วมอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ทุกคนควรตระหนักถึงเพื่อให้เราได้มีพลังงานไว้ใช้ต่อไปรานานเท่านานพลังงานถือเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการมากมายในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติแต่ในขณะเดียวกันการนำพลังงานสิ้นเปลืองมาใช้ก็สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและวัฏจักรของธรรมชาติซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอย่างมหาศาลภาวะเรือนกระจกเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นปกติแล้วที่ชั้นบรรยากาศของโลกจะมีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ออกสู่อวกาศมากและรวดเร็วเกินไปเพื่อทำให้โลกเกินความอบอุ่นและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแต่ในปัจจุบันการใช้พลังงานของมนุษย์โดยเฉพาะการเผาไหม้เชื้อเพลิงก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งไปเพิ่มภาวะเรือนกระจกขึ้นที่ชั้นบรรยากาศทำให้ระดับอุณหภูมิของผิวโลกสูงขึ้นจนกลายเป็นสภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นชนวนให้เกิดภัยพิบัติและภัยธรรมชาตินานาชนิดในขณะเดียวกันโลกของเราก็กำลังประสบภาวะวิกฤตการณ์ด้านพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันซึ่งเป็นพลังงานหลักของมวลมนุษย์ในทุกวันนี้ปัจจุบันกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางคือกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดโดยน้ำมันจากแหล่งนี้จะถูกส่งไปยังประเทศเอเชียเป็นส่วนใหญ่ส่วนน้ำมันที่ผลิตในอเมริกากลางและอเมริกาใต้จะถูกใช้ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ในขณะที่ความต้องการใช้พลังงานของโลกยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นในระดับสูงปริมาณแหล่งสำรองน้ำมันกลับลดน้อยลงและกำลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้หากเปรียบเทียบอัตราความต้องการใช้พลังงานของโลกกับปริมาณน้ำมันที่สำรวจพบจะเห็นได้ว่าถึงแม้ความต้องการใช้พลังงานดังกล่าวจะอยู่ในระดับทรงตัวไม่เพิ่มขึ้นโลกของเราก็จะมีน้ำมันเหลือให้ใช้ได้อีกไม่เกิน40 ปีเท่านั้นเมื่อพิจารณาถึงปริมาณน้ำมันสำรองของโลกที่มีปริมาณจำกัดแล้วก่อกับค่าธรรมเนียมการขนส่งน้ำมันทางทะเลในเส้นทางที่ผ่านเขตแผ่นดินไหวและการเก็งกำไรของนักค้าน้ำมันในตลาดโลกระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจึงยังคงทะยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่กำลังเข้าสู่วิกฤตการณ์ด้านพลังงานในแต่ละปีประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานถึงประมาณปีละกว่า900 ล้านบาทด้วยเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นโดยมีอัตราการขยายตัวของการใช้พลังงานถึงกว่า14%
แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากพอในการผลิตพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการด้านพลังงานของประเทศได้จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศสูงถึงร้อยละ70หรือเป็นมูลค่าถึงกว่า 5-6 แสนล้านบาทต่อปีคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกว่าร้อยละ14ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในขณะที่รายได้จากการส่งออกผลผลิตทางภาคการเกษตรมีเพียงประมาณ 300,000 ถึง 305 ล้านบาทต่อปีนั่นหมายความว่าเราจะต้องส่งออกภาคการเกษตรถึงเกือบ2ปีเพื่อให้เพียงพอต่อการนำเข้าน้ำมันเพียงปีเดียวการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจึงนับเป็นภาระรายจ่ายจำนวนมหาศาลที่ส่งผลให้ประเทศสูญเสียเงินตราและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่พบในประเทศมากที่สุดมีปริมาณสำรองที่สำรวจพบแล้วเพียงแค่กว่า 2,000 ล้านบาร์เรลในขณะที่คนไทยมีความต้องการพลังงานจากก๊าซธรรมชาติถึงปีละ147ล้านบาร์เรลถ้าหากเรายังไม่สามารถสำรวจพบแหล่งพลังงานเพิ่มเติมได้อีกนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยจะสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติได้อีกเพียงไม่ถึง15ปีเท่านั้นสถานการณ์ด้านพลังงานที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้มิใช่เป็นเพียงปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งวิกฤตการณ์นี้มีผลกระทบต่อคนไทยทั้งประเทศจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมใจกันดำเนินการอนุรักษ์พลังงานซึ่งหากเราสามารถลดความต้องการใช้พลังงานลงได้ร้อยละหนึ่งจะเท่ากับค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบมหาวิทยาลัยของเด็กไทยจำนวนประมาณ 9,000 คนนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคนไทยจะต้องมีสติในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าร่วมกันลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดินไทยที่เป็นบ้านเกิดทุกพลังแห่งการร่วมใจคือการตอบแทนต่อสังคมไทยและประเทศชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไปจากวิธีทัศน์เนี่ยพลังงานจำเป็นมากแล้วพลังงานสิ้นเปลืองยังมีโอกาสหมดไปไหมครับอาจารย์ชัยพรเรื่องของพลังงานเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่เขาได้นำเสนอเนี่ยนะครับว่าพลังงานมี2 อย่างก็คือพลังงานสิ้นเปลืองกับพลังงานหมุนเวียนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานสิ้นเปลืองที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือพลังงานที่ได้มาจากฟอสซิลนะครับไอ้ฟอสซิลเนี่ยถ้าเรารู้จักกันเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่ามันคือน้ำมันมันคือปิโตรเลียมแต่จริงฟอสซิลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าปิโตรเลียมเพียงอย่างเดียวมันอาจจะหมายถึงพวกถ่านหินนะครับก็มาจากฟอสซิลนะครับวันนี้เนี่ยเขาพยากรณ์บอกว่าอีก40ไม่เกิน40ปีข้างหน้าใช่ไหมฮะไม่เกิน40ปีข้างหน้าน้ำมันเนี่ยมันจะต้องหมดแล้วแต่เราต้องคิดต่อไปว่าเอ๊ะก่อนถึงปีที่40เนี่ยมันจะต้องลำบากยากเข็นขนาดไหนครับผมเพราะเอาแค่ว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าน้ำมันตอนนี้น้ำมันบาร์เรลนึงเนี่ยมันเกิน100 US ดอลลาร์แล้ว129 US ดอลลาร์ณปีพ.ศ.นี้ครับนะครับเราจะเห็นว่าเกิดเงินเฟ้อขึ้นมาในเมืองไทยเองเนี่ยก็เยอะมากนะครับแล้วสิ่งที่ตามต่อไปก็คือว่าอีก10ปีข้างหน้ามันอาจจะอยู่ที่150 US ดอลลาร์ต่อ1บาร์เรลก็ได้นะครับหรืออีก15ปีข้างหน้ามันอาจจะขึ้นไปเกือบ200 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาทันทีสำหรับการเป็นอยู่ของประชากรครับไอ้เรื่องของพลังงานเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับการเติบโตของประชากรด้วยนะเราจะเห็นว่าณวันนี้เนี่ย 6,300 กว่าล้านคนทั้งโลกเนี่ยแล้วไปดูดัชนีการมีอายุยืนยาวเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าผู้มีอายุยืนยาวขึ้นไปเนี่ยมันมีจำนวนเยอะขึ้นนั้นเขาคาดการณ์ว่าอีก10ปีข้างหน้าน่าจะ10ปีข้างหน้ามันจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าล้านคนครับอาจารย์เห็นไหมว่าเรื่องของพลังงานเรื่องของช่วงอายุไขของมนุษย์และสิ่งที่ตามมาต่อไปก็คือในเรื่องของอาหารมันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือว่าหลังจากเรื่องพลังงานที่เป็นพลังงานจากฟอสซิลแล้วมันยังมีพลังงานที่เป็นพลังงานทางเลือกถูกไหมเพราะฉะนั้นพลังงานทางเลือกมันอาจจะมีพลังงานที่มาจากการเกษตรภาคการเกษตรที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยอาจจะมาจากเรื่องของอ้อยมันสำปะหลังทานตะวัน
หรือแม้แต่ไขมันสัตว์ถูกไหมก็พลังงานทางเลือกแต่โดยส่วนใหญ่ณวันนี้ที่เรารู้จักเรารู้จักพลังงานทางเลือกที่ได้มาจากลมที่ได้มาจากแสงอาทิตย์จากความร้อนใต้พิภพจากอะไรต่อเมื่อไรแต่ก็มียังมีพลังงานอีกพลังงานหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นปัญหามากมายวันนี้มันเกิดไม่ได้เลยในประเทศไทยผมคิดว่าเกิดไม่ได้เลยในประเทศไทยแม้ว่าภาครัฐจะพยายามที่จะผลักดันครับอาจารย์นึกภาพออกได้ยังว่าเป็นพลังงานอะไรภาครัฐพยายามผลักดันภาครัฐพยายามผลักดันการมาที่การพลังงานพยายามผลักดันครับกฟผ.พยายามผลักดันอาจารย์นึกออกได้ยังว่าเป็นพลังงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องปาล์มไหมครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เพราะว่าจริงๆเรื่องปาล์มน้ำมันเดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปในเรื่องปาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับผมแต่สิ่งที่ภาครัฐพยายามผลักดันเนี่ยก็คือพลังงานนิวเคลียร์ถูกไหมฮะทำไมผมจึงบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยในประเทศไทยครับผมนะครับเราก็เชื่อมั่นกันพูดกันถึงเสมอว่าประเทศญี่ปุ่นคอนวิคญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยนะมีระเบียบวินัยหนึ่งระเบียบวินัยของเขาเทคโนโลยีเทคโนโลยีดีมีความสามารถมีเงินทุนอะไรเยอะแยะเลยแล้วเราคิดว่าญี่ปุ่นนี่แหละน่าเป็นตัวจับตามองในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ครับเพราะเขามีโรงงานนิวเคลียร์ตั้งหลายโรงนะครับพอผมพูดถึงนี้ผมอยากจะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาขึ้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้ถึงทุกวันนี้ก็อาศัยพลังงานนิวเคลียร์นี่แหละเป็นตัวเดินทำให้ต้นทุนการผลิตตัวเองต่ำถูกไหมใช่ครับหน้าวันนี้เมื่อเกิดสึนามิขึ้นที่ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวถูกไหมสึนามิแล้วเกิดกัมมันตภาพรังสีเนี่ยรั่วไหลขึ้นมาในญี่ปุ่นครับผลเป็นยังไงครับก็รู้สึกทุกคนมีความหวาดระแวงแล้วภัยก็จะเริ่มมาใกล้ตัวเองซึ่งทุกคนเวลาที่นำเข้าอาหารจากญี่ปุ่นหรือนำเข้าจากอะไรมาก็ระแวงเกิดขึ้นมาว่าความปลอดภัยในทางด้านร่างกายหรือสุขภาพตัวเองจะเป็นอย่างไรบ้างครับครับเนี่ยกัมมันตภาพรังสีเนี่ยญี่ปุ่นยังรั่วเลยใช่ไหมใช่ครับอันนั้นที่ออกมาเป็นข่าวนะครับผมแต่นอกเหนือจากการเป็นข่าวเนี่ยข้อเท็จจริงคืออะไรคุณเห็นไหมรัฐบาลเกาหลีใต้โวยวายเลยใช่ไหมครับคุณเห็นไหมว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์โวยวายเลยใช่ไหมครับเห็นไหมฮะนี่คือข้อกังขาที่เกิดขึ้นในกระบวนการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ล้ำหน้ามากขนาดที่เทคโนโลยีล้ำหน้าเงินทุนมหาศาลคนมีระเบียบวินัยครับยังเกิดเลยใช่ไหมครับผมสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนกลับมาในประเทศไทยครับใช่ไหมครับถ้าประเทศไทยมีแนวคิดว่าจะมีการผลักดันและเดินในด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โอกาสจะเป็นไงบ้างครับผมคิดว่าโอกาสแทบไม่เกิดเลยทำไมยังแทบไม่เกิดผมคิดว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยครับแล้วมีรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนเลยมาตรา87ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นความเป็นอยู่ของตัวเองได้การป้องกันตัวเองไม่เลือกวิธีการนี้เลือกวิธีการอื่นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ายากครับสำหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะครับแม้ว่าหลายๆครั้งหลายๆโปรโมทที่ออกมาเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยประเทศข้างเคียงนะเวียดนามเนี่ยบอกว่าอีก10ปีข้างหน้าจะขึ้นอีก6โรงที่เวียดนามขึ้นอีก6โรงเพื่อเร่งสร้างการผลิตที่ได้เปรียบครับถูกไหมผมใช้คำว่าเร่งการผลิตที่ได้เปรียบด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าพลังงานราคาถูกการผลิตก็จะถูกด้วยเพราะต้นทุนถูกถูกไหมแต่สำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยก็มี NGO มีประชาชนหลายๆฝ่ายก็มีมุมมองว่าไม่จำเป็นหรอกที่จ้องไปทำเป็นเรื่องของนิวเคลียร์ถูกไหมมีทางเลือกอื่นมีทางเลือกอื่นพลังงานทดแทนอื่นๆครับผมก็ยังมีอีกเยอะแยะแต่ได้รับการพัฒนามากน้อยแค่ไหนครับได้ใส่เทคโนโลยีเข้าไปไหมได้ใส่งบประมาณเข้าไปไหมได้ใส่การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเข้าไปไหมครับและรัฐบาลได้ใส่แผนไว้ในเชิงปฏิบัติเนี่ยแค่ไหนอย่างไรครับนะครับนี่คือพลังงานทั้งในโลกนี้ทั้งประเทศไทยแต่ขอย้อนกลับไปที่พลังงานของโลกนะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องพลังงานคราวนี้ถ้าเกิดว่าเกิดอย่างไรขึ้นแนวโน้มการใช้พลังงานของโลกเนี่ยต่อไปจะเป็นลักษณะอย่างไรบ้างอาจารย์ครับแนวโน้มการใช้พลังงานที่ผมกล่าวเรียนไปข้างต้นเนี่ยบอกว่าโลกมันเติบโตประชากรมากขึ้นเห็นไหมฮะการใช้การบริโภคของมนุษย์เนี่ยมันก็มากตามไปด้วยครับแนวคิดของมนุษย์เนี่ยก็คือในเรื่องของการสร้างการผลิตถูกไหมพลังงาน
เป็นตัวที่จะต้องนำมาใช้ในการผลิตถูกไหมฮะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานใช้ในภาคส่วนใดบ้างอาจารย์ครับภาคส่วนอะไรบ้างที่ใช้เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะคือภาคอุตสาหกรรม1อุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตเนี่ยใช่ไหมอันที่2ภาคการขนส่งใช่ไหมครับขนส่งไม่ว่าคุณจะนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินนั่งรถไฟฟ้ารถไฟสูงรถไฟความเร็วสูงอะไรทั้งนั้นต้องใช้พลังงานด้านนี้อีกส่วนหนึ่งครับก็คือภาคครัวเรือนครับผมดูในบ้านนะคุณต้องใช้เครื่องไฟฟ้ากี่ชนิดล่ะฮะตู้เย็นไมโครเวฟทีวีแอร์คอนดิชันหรือเครื่องปรับอากาศบ้านเราเนี่ยนะประเทศโซนเอเชียเราใช้เครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ยังใช้ไฟฟ้าที่มาของไฟฟ้าก็มาจากพลังงานที่เป็นถ่านหินบ้างพลังงานน้ำบ้างพลังงานดีเซลบ้างหรือพลังงานอื่นๆก็แล้วแต่โดยส่วนหนึ่งก็มาจากน้ำมันถูกไหมถูกครับแต่ในประเทศยุโรปในอเมริกาในประเทศที่มีความหนาวทั้งหลายเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยจะบริโภคดีเซลเนี่ยมหาศาลเลยนี่ภาคครัวเรือนมหาศาลเลยเอาไปทำอะไรครับเพราะเขามาทำความร้อนครับมาทำความร้อนถูกไหมใช่ครับถ้าไม่ใช้ดีเซลก็มาใช้ถ่านหินครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย energy ทั้งหลายเนี่ยโดนใช้ในภาคครัวเรือนก็ไม่น้อยเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับหลายๆ section ครับผมภาคบริการครับอาจารย์ว่าใช้เยอะไหมภาคบริการก็ใช้เยอะมีหลายครั้งที่เราได้ยินได้ฟังเขาบอกว่าโรงแรมหนึ่งโรงแรมขนาดใหญ่เนี่ยมันใช้มากกว่าอำเภอทั้งอำเภอนะถูกไหมมันใช้มากกว่าอำเภอทั้งอำเภอถ้าว่าไฟฟ้าเหล่านั้นเนี่ยใช้มากเนี่ยก็แปลว่าต้องใช้น้ำมันมากตามไปด้วยเป็นสัดส่วนในการใช้เป็นสัดส่วนในการใช้นี่คือแหล่งที่มาของมันที่ก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรทีนี้ถามว่าโลกนี้มันใช้มากมายขนาดไหนอาจารย์ครับผมจะให้อาจารย์ดูกราฟอันหนึ่งนะฮะกราฟอันหนึ่งการคาดเนี่ยนะการคาดการใช้ความต้องการใช้พลังงานของโลกนะครับอาจารย์เห็นไหมฮะว่าความต้องการการใช้พลังงานของโลกเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมเขาคาดการตั้งแต่ปี1980แล้วไปถึงปี2030ครับปีคศนะฮะครับผม2030ปีนี้ปี2011 2011ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคาดการล่วงหน้าไปอีก19ปีครับนะฮะอันนี้อาจจะเป็นไปตามนี้หรือไม่เป็นตามนี้ก็แล้วแต่แนวโน้มก็จะเป็นไปทางนี้เพราะว่ากราฟนี้มาจากการทำวิจัยนะครับครับผมจะเห็นว่ามวลรวมของปี2030เนี่ยอยู่ที่16,000เมกะตันครับผมนะตัวเลข 16,000 เมกะตันโดยประมาณ 17,000 อ่ะนะฮะใน 17,000 เนี่ยเมกะตันเนี่ยนะฮะแบ่งเป็นว่าเอามาจากส่วนต่างๆเนี่ยของวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมใช่ไหมครับหรืออาจารย์จะมาดูปี2010ไหมเอาปี30ดีกว่านะครับผม30ดีกว่าเราจะได้รู้ว่าอนาคตเราเป็นยังไงอนาคตของลูกหลานอนาคตลูกหลานเนี่ยเราคงอายุเยอะแล้วผมไม่เยอะผมยังหนุ่มนะอ๋อยังหนุ่มเหรอครับผมไม่เยอะยังหนุ่มอยู่2030เนี่ยก็อีกกี่ปีอีก19 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับก็พึงระวังนะท่านผู้ชมว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าถ้าสีออกฟ้าๆเนี่ยตรงนี้น้ำมันออยเนี่ยน้ำมันออยเห็นไหมบริเวณนี้ฮะท่านน้ำมันเนี่ยจะโดนใช้มากที่สุดเลยเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆแต่ก็ยังมีตัวนี้ฮะเห็นไหมน้ำมันก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ 5,000 เมกะตันครับผมนะครับได้ไหม 5,000 5,000 อยู่น่าจะ 5,000 เมกะตันถ่านหินนะถ่านหินเนี่ยใช้จากนี้ถึงนี้ก็เซว่าประมาณสัก 4,000 เมกะตันครับใช่ไหมแก๊สนะเราดูสิแก๊สแก๊สสีส้มๆเนี่ยอันนี้เนี่ยขอเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับคำว่าแก๊สตรงนี้เนี่ยมันเป็น CNG นะ CNG ที่ใช้หรือบ้านเราเรียกว่าแก๊สถุงส้มไม่ใช่ฮะ CNG ไม่ที่บ้านเราเรียกว่า NGV นั่นเองเป็นแก๊สธรรมชาติครับผมได้ครับเรียนท่านผู้ชมว่าแก๊สที่เราใช้ในบ้านเราเนี่ยมี2อย่างนะผมพูดไม่ถูกว่ามี2อย่างต้องมี3อย่างนะครับแก๊สบ้านเราที่เราพบเราเห็นกันเนี่ยอันที่1โดยทั่วไปแล้วเราจะรู้จัก
LPG ครับ LPG แก๊ส LPG ที่หุงต้มในเครือเรือนน่ะนะครับที่เติมรถยนต์เติมรถยนต์ด้วยนะครับรถยนต์ที่เป็นเบนซินครับผมนะครับเป็นเบนซินนั้นเราใช้LPG ครับ LPG เนี่ยมาจากby productคือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากส่วนที่เกิดจากการกลั่นน้ำมันครับนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันครับนะครับไม่ถือว่าเป็น renewable energy ถือว่าเป็น by product ของการผลิตปิโตรเลียมครับนะครับแต่ไอตัวนี้เนี่ยแก๊สตัวนี้มันถึงหมายถึง CNG หรือบ้านเราเรียกว่า NGV ครับเดี๋ยวก็จะงงอีกว่า NGV ที่เรารู้จักกันเนี่ยได้ยินได้ฟังกันเนี่ยคำว่า NGV มาจากอะไรอาจารย์NGV มาจากคำว่า Natural Gas for Vehicle ครับก็คือแก๊สสำหรับใช้ในรถบรรทุกนะครับแต่ในต่างประเทศเขาไม่เรียก NGV เขาเรียก CNG CNG ครับครับนะ CNG ก็คือ Compression Natural Gas ถามว่าตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันแต่เรียกคนละอย่างนะครับ LPG LPG เราก็เรียกL ตัวนี้ก็คือ liquid liquid ที่แปลว่าของเหลวนะอาจารย์นะครับผม liquid LP P ก็ปิโตรเลียมครับนะ G ก็คือแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ได้รู้นะอีกตัวหนึ่งที่เรารู้เราเรียกว่ามันแก๊สถ้าเราไปแถว นครปฐมครับแถวไปราชบุรีนะครับแถวนั้นผ่านแล้วจะได้กลิ่นอะไรบ้างครับได้กลิ่นขี้หมูใช่ไหมขอโทษท่านผู้ชมที่พูดอย่างนี้เอาให้มันชัดว่าได้กลิ่นขี้หมูแต่ถ้าเราลองไปแถวสุราษฎร์แถวกระบี่มันก็มีแก๊สแก๊สตัวนี้เป็นแก๊สธรรมชาติเหมือนกันที่เกิดจากการหมักซึ่งเราเรียกว่าแก๊สชีวภาพใช่ครับซึ่งหลังจากนี้เราจะพูดถึงเรื่องของไบโอแก๊สกันอีกครั้งหนึ่งนะในครั้งต่อๆไปที่เราจะมีเนื้อหาแบบนี้แล้วก็จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าไบโอแก๊สเนี่ยเขาทำกันอย่างไรก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างไรเอามาทำกระแสไฟฟ้าอย่างไรอะไรนี้เราไว้พูดกันทีหลังแต่พวกนี้ก็เป็น renewable energy เหมือนกันนะครับในปี2530เนี่ยเราจะเห็นว่าแก๊สที่เราใช้ก็ประมาณสักเท่าไหร่ 3,000 เมกะตันครับผมนะแล้วเราดูไบโอแมสตัวนี้ไบโอแมสเห็นไหมไบโอแมสตัวนี้เนี่ยท่านอาจารย์ไบโอแมสคืออะไรไบโอแมสก็เป็นในตรงส่วนที่เราใช้เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นรากไม้ต้นไม้มาทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายเนี่ยฮะอาจารย์ครับนะครับถามว่าทำไมผมเรียกต้นไม้ใบหญ้าครับไบโอแมสเนี่ยปกติเราไม้ฟืนนั่นแหละคือไบโอแมสนะครับแต่โดยการที่จะพยายามใช้ประโยชน์สูงสุดให้กับเขาเนี่ยเราก็ใช้เอาฟางต้นฟางหญ้าก็ได้ใบหญ้าก็ได้มาอัดเป็นแท่งก็ได้ถูกไหมฮะแต่อาจจะให้ความร้อนเนี่ยอาจจะไม่มากนักแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะพวกนี้ก็โดนพัฒนาให้เกิดการใช้ขึ้นมานะครับตัวต่อไปก็คือนิวเคลียร์นะนิวเคลียร์นิวเคลียร์ก็สีนี้เห็นไหมฮะแล้วเดี๋ยวผมจะชี้ต่อไปว่ามันจะเจริญเติบโตอย่างไรในเรื่องของพลังงานเหล่านี้หรืออัลเทอร์เนทีฟอื่นๆก็คือพลังงานทางเลือกอื่นๆหรือพลังงานทดแทนอื่นๆเนี่ยก็พวกนี้หมายว่าในเรื่องของแสงแดดแสงอาทิตย์คลื่นลมความร้อนใต้พิภพหรือพลังงานอื่นๆที่เลือกเข้ามาใช้ขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิประเทศขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบของแต่ละแหล่งนะอาจารย์ครับอาจารย์เห็นว่าอย่างไรก็ตามในปี2030เนี่ยน้ำมันก็ยังใช้ยังเป็นพระเอกอยู่นะยังเป็นพระเอกยังเป็นพระเอกแล้วยังจำเป็นมากๆในการใช้งานอาจารย์เห็นไหมว่ากราฟที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1980เนี่ยจนถึงปี2030เนี่ยแนวโน้มและทิศทางเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเหมือนกันตลอดเห็นไหมครับผมเห็นไหมปริมาณเนี่ยค่อนข้างจะมากแต่สัดส่วนผกผันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมอาจารย์เห็นไหมตรงนี้มันแค่นี้แต่มาตรงนี้ก็ขยายปลายอันนี้แค่นี้มาตรงนี้ก็ขยายปลายแค่นี้ขยายปลายขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่ามีการความต้องการแล้วสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภทมีการใช้งานเติบโตในสัดส่วนที่ไล่เลี่ยกันไล่เลี่ยกันแล้วก็ไม่ได้ลดจำนวนใดลงไปเลยไม่ได้ลดจำนวนลงเลยในขณะที่เรารู้ว่าน้ำมันเนี่ยมันจะหมดภายใน40ปีนะครับผม
แต่การคาดการณ์ตรงนี้ไม่ได้ลดการใช้น้ำมันเลยราคาน้ำมันจะสูงขึ้นก็ตามแปลความหมายว่าอย่างไรแปลความหมายว่าทุกคนในประชากรของโลกมีความต้องการแล้วไม่ได้ผ่อนในความต้องการลงเลยเป็นไปได้ไหมครับนั่นก็น่าจะอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ก็คือว่าอาจารย์กำลังพูดบอกว่าประสิทธิภาพในการใช้คือไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงใช่ไหมการอนุรักษ์ก็ไม่ได้อนุรักษ์หรือลดการใช้อย่างแท้จริงใช่ไหมครับผมมันจึงไม่เป็นสัดส่วนผกผันใช่ไหมผมก็เรามองว่าทุกคนกำลังมองว่าเรามีภาระจำเป็นที่ต้องใช้ก็ใช้โดยเต็มตามประสิทธิภาพโดยที่ไม่ถนอมเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าพลังงานที่มันควรจะมีอยู่ประมาณอย่างพลังงานสิ้นเปลืองเนี่ยควรจะมีอยู่ประมาณทั้ง40ปีเวลาพอเราใช้ไปเรื่อยๆแบบไม่บรรยังมันยังอาจจะไม่ถึง40ปีเท่าที่เราคาดใช่ไหมฮะก็จะหมดเร็วขึ้นถ้าอนุรักษ์แต่ถ้าเรามีการถนอมในการใช้ในแต่ละสัดส่วนเป็นการครอบคลุมถึงแม้ตอนนี้เท่าที่เรากำลังมองดูสึนามิที่ญี่ปุ่นโรงไฟฟ้าที่มีการ เกิดอุบัติภัยเกิดขึ้นแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นณปัจจุบันในเวลาพื้นที่ของญี่ปุ่นบางส่วนตอนนี้ไฟฟ้าดับไม่มีไฟฟ้าใช้ครับของคนเราถ้าเกิดเคยอยู่ในความสะดวกสบายแล้วถ้าเกิดอยู่ในสิ่งที่มืดแล้วไม่ได้ใช้จะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์กราฟเนี่ยมันชี้ให้เราเห็นหลายๆอย่างนะครับก็คือ1อันจะไม่ประสิทธิภาพในการที่จะบริหารจัดการเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยอาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพที่แท้จริงประเทศต่างๆพูดว่าปากว่าตาขยิบก็ได้ถูกไหมปากว่าตาทุกคนต้องอนุรักษ์นะอนุรักษ์นะแต่ตัวเองก็ใช้กันอย่างมโหฬารอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะแต่อย่างไรก็ตามนี่คือการขยายตัวของการใช้พลังงานแต่ถ้าเรามองกราฟนี้ต่อไปเราจะเห็นว่าพลังงานอื่นๆไม่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีหรือไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้เกิดการใช้ผมยกตัวอย่างเช่นพลังงานทางเลือกอื่นไม่ว่าไบโอแมสไม่ว่าในเรื่องของเนเชอรัลแก๊สไม่ว่าในเรื่องของไฮโดรทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีส่วนที่จะมีเนื้อหาที่เป็นในยะสำคัญต่อการแก้ปัญหาน้ำมันจากฟอสซิลถูกไหมไม่มีนัยยะสำคัญที่สามารถแสดงให้เห็นว่าแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะครับเอาละอาจารย์เรามาดูกราฟกันต่อไปนะครับ World Primary Energy Demand by Fuel นะครับอาจารย์ครับแปลความว่าอะไรนะนี่คือการคาดการณ์ว่าเราจะใช้พลังงานเนี่ยนะแค่ไหนอย่างไรก็เหมือนคล้ายๆกราฟเมื่อตะกี้แต่คนละหน่วยงานนะครับครับอันนี้ต้องการแสดงให้เห็นและต้องการยืนยันกับผู้ชมว่าเราเอาเอกสารหลักฐานที่จะมาแสดงให้กับภาคประชาชนหรือท่านผู้ชมทั้งหลายเห็นและเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับแต่เขาเทียบกับฟิวเอลก็คือเทียบกับน้ำมันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาบอกเราว่าHydro and other renewable ก็คือพลังงานที่ได้จากน้ำผมยกตัวอย่างว่าพวกนี้ก็คือเขื่อนนั่นเองนะครับนิวเคลียร์ไบโอแมสแก๊สโคลและก็ออยล์โคลกับถ่านหินเนี่ยนะครับผมอาจารย์ครับเมื่อพูดถึงไฮโดรครับพลังงาน ที่มาจากเขื่อนครับผมบ้านเราเนี่ยทำได้อีกไหมอาจารย์บ้านเรามีโอกาสทำได้หลายจุดเหมือนกันอาจารย์กำลังดูทางกายภาพใช่ไหมใช่ครับแต่อาจารย์กำลังดูภาคประชาชนแล้วอาจารย์คิดว่ามันจะสร้างได้ไหมมีคอมเมนต์ที่ค่อนข้างแสดงความคิดเห็นว่าน่าจะสร้างยากเห็นไหมอันนี้ความในความรู้สึกส่วนตัวนะฮะนิวเคลียร์เนี่ยบอกว่าที่ประสบอยู่นิวเคลียร์มันสร้างยากแน่นอนในประเทศไทยอันที่สองพอพูดถึงพลังงานที่จากไฮโดรครับสร้างยากอีกแล้วใช่ไหมใช่ครับพื้นที่ทำกินก็มีน้อยครับผลกระทบต่อภาคประชาชนก็มากเพราะต้องเวียนคืนมากใช่ไหมสิ่งที่ตามต่อไปก็คือว่ามันเกี่ยวกับภัยธรรมชาติทั้งหลายแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินแยกใช่ไหมครับผมมีส่วนในการเสี่ยงแต่การสร้างพลังงานที่เป็นเขื่อนไฮโดรเอเนอร์จีทั้งนั้นเลยครับผมภาคประชาชนยอมรับไหมนะวันนี้เรื่องของไฮโดรภาคประชาชนยอมรับไหมอาจารย์เป็นทางเลือกหนึ่งแต่เท่าที่มองดูตอนนี้ยังยากใช่ไหมยังครับยังและยากทรัพยากรป่าไม้ที่น้ำจะต้องท่วมศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในบริเวณนั้นที่ต้องแยกย้ายสถานที่ที่อยู่อาถิ่นที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆออกไปเนี่ย
ห็นไหมมันกระทบไปหมดเลยครับนะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเห็นไหมสองตัวแล้วนะครับผมที่เราบอกว่ามีประเด็นปัญหาทั้งหมดแล้วกับโดนตัดไปเรื่อยๆก็จะมีพื้นที่ทางเลือกเป็นพลังงานอื่นน้อยลงละครับผมเห็นไหมครับนักวิชาการไทยอาจารย์ไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับผมนักคิดนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยช่วยกันคิดแล้วนะครับทำนะมันทำได้ทางวิศวกรรมแต่ทางด้านอื่นๆในมิติอื่นๆทำยังไงเวลาคิดต้องคิดให้ครบทุกระบบและทุกกระบวนการครับรัฐบาลก็เหมือนกันรัฐบาลก็จะมองในเรื่องของแนวนโยบายพลังงานมองมิติเดียวไม่ได้ครับต้องมองหลายๆมิติทางด้านสังคมทางด้านวิถีชีวิตทางด้านเศรษฐกิจนะทางด้านเรื่องของการพัฒนาอะไรต่างๆก็แล้วแต่มิติเดียวของไม่ครบถ้วนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของการประท้วงกันการแตกแยกทางความคิดกันนะอะไรต่างๆเราเนี้ยมันจะตามมาอีกมากมายมันการพัฒนาประเทศมันจึงไม่เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและไม่ต่อเนื่องด้วยมันก็เกิดแล้วอาจารย์ยายไฮใช่ไหมครับผมกรณียายไฮนั่นอะไรเกิดขึ้นล่ะต้องทุบเครื่องทิ้งใช่ไหมแล้วใครรับผิดชอบไหมเป็นการดำเนินนโยบายที่ทำไปแล้วสุดท้ายประเทศชาติเสียหายสร้างไปแต่ต้องทุบทิ้งหมดเงินไปเท่าไหร่ครับนี่ฮะที่มองไม่ครบทุกมิติแล้วต่อไปเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นอีกเยอะมากทีเดียวนะอาจารย์นะครับผมทีนี้อาจารย์ครับเราจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยประมาณ 17,000 เห็นไหม 17,000 เมกะตัน 17,000 นี่ก็เหมือนกันนี่ยืนยันได้ว่าหลายสำนักหลายองค์กรหลายผู้มีความรู้บอกว่าโอเคมันมีแนวโน้มอย่างนี้แน่นอนนะอาจารย์เห็นเมื่อกี้จากกราฟอันโน้นเนี่ยเราบอกว่าน้ำมันเนี่ยใช้เยอะเห็นไหมน้ำมันก็ใช้เยอะเห็นไหมอาจารย์น้ำมันใช้เยอะแหละนะฮะแล้วเรามาดูสีเขียวไหมอาจารย์ไบโอแมสยังไงเนี่ยมันก็เกินนี้ไม่ได้นะอาจารย์นะใช่ครับคนมากขึ้นพื้นที่ทำกินมากขึ้นจะเอาไม้มาจากไหนมากมายแล้ววันนี้มันต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ใช้ได้ในท้องถิ่นแต่พัฒนาให้เป็นกระบวนการในลักษณะที่ใช้สำหรับเพื่อไปการพัฒนาประเทศยากมากครับถูกไหมไบโอแมสนะครับอาจารย์ดูกันต่อไหมดูกันต่อเลยครับดูกันต่อเลยนะครับผมเอาละ Project Growth in Global Energy Demand ครับอ้าวเห็นไหมอาจารย์เป็นยังไงมีโปรเจกต์อะไรมั่งที่เกิดขึ้นยืนยันอีกไหมนะหน่วยเป็นบิลเลียนตันออฟออยล์อีควิเวลเลนต์นะเป็นบิลเลียนตันครับเห็นไหมก็ตกลงว่ามันเป็นได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 17,000-18,000 เลยจากกราฟอันนี้ครับผมจากแหล่งที่มาของมันคือ IEA WEO นะครับอาจารย์ครับ Renewable ดังนี้เนี่ยเห็นนิดเดียวเองนิดเดียวพัฒนาไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเออต่อไปเราต้องไปมองว่าเอ๊ะทำไมจึงพัฒนาไม่ได้ทำไมพัฒนาช้ามากใช่ไหมครับผมเออนะทีนี้ไบโอแมสเห็นไหมก็เดิมสูตรเดียวกันเดิมทั้งหมดเลยนิวเคลียร์ก็พัฒนาไม่ได้อาจารย์เห็นไหมฮะอาจารย์รู้ไหมนิวเคลียร์ทำไมพัฒนายากพัฒนาไม่ได้การลงทุนในการทำนิวเคลียร์ต้องใช้สตังเรื่องเงินค่อนข้างมากเงื่อนไขในการลงทุนความปลอดภัยความปลอดภัยและพื้นที่ตรงนั้นจะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินไหวความเสี่ยงเดดล็อกความเสี่ยงครับผมอาจารย์นอกเหนือจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยนอกเหนือจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าถามว่านิวเคลียร์เนี่ยแท่งพลังงานเนี่ยฮะยูเรเนียมเนี่ยมันคือแร่ธาตุใช่ไหมใช่ครับยูเรเนียมเนี่ยเป็นธรรมชาติไหมแล้วขุดมาใช้เนี่ยมันหมดไหมอาจารย์หมดเหมือนกันหมดเหมือนกันใช่ครับแล้วถามว่าวันนี้การพัฒนานิวเคลียร์เนี่ยมันเหมาะสมแล้วหรือยังในเมื่อยูเรเนียมเนี่ยโดนใช้ไปแล้วไม่น้อยใช่ไหมครับคุ้มค่าการลงทุนไหมใช่ไหมสิ่งเหล่านี้คิดได้ดีครับเพราะฉะนั้นจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่แล้วนะนิวเคลียร์ในตลาดโลกเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายไม่มีใครจะทำอะไรมากมายหรอกยกเว้นประเทศที่หลับหูหลับตาทำอ่ะพูดกันง่ายๆประชาชนไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรมากมายผู้นำประเทศต้องการก็ทำกันเข้าไปได้ผลกระทบต่อภาคประชาชนเป็นยังไงไม่รู้
นะครับแต่ขอให้คิดว่าวิธีนี้ทำให้อยู่ดีกินดีประเทศรวยขึ้นแล้วจึงนั่นคือเขาเรียกว่าความสำเร็จของการบริหารจัดการประเทศใช่ไหมเห็นไหมครับอาจารย์ว่านิวเคลียร์ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าไหร่ในตลาดโลกนะครับดูกันต่อไปหน่อยไหมอาจารย์ก็อาจจะได้เป็นเวลาสั้นๆนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องกล่าวสรุปหน่อยแล้วได้ครับอาจารย์ครับนี่แยกกันเป็นภาพวงกลมให้เห็นชัดเห็นไหมว่าว่าแหล่งวัตถุดิบอะไรบ้างที่ใช้ก็เห็นไหมในตลาดโลกเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมสุดท้ายว่าตรงนี้อะไรใช้มากที่สุดนะอาจารย์สีนี้ก็ยัง 32% คือน้ำมันครับผมก็ครับเหมือนกันหมดจากแหล่งของนักวิจัยทั้งหลายเนี่ยบอกมาเลยว่าน้ำมันยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะเมื่อกี้กรมพัฒนาพลังงานเนี่ยบอกโหไม่ได้แล้วนะอะไรมันจะเกิดขึ้นที่นอกเหนือจากแหล่งพลังงานนะอาจารย์เดี๋ยวคงจะพูดประเด็นต่อไปว่าในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่มันนอกเหนือปัจจัยสาเหตุอุปสรรคหลักเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับครับผมอาจารย์ดูตรงนี้สิครับครับดูตรงนี้นะอาจารย์นะว่าเป็นอย่างไรนะอันนี้พูดถึงในเรื่องของทิศทางและการพยากรณ์นะครับแต่ทำเป็นลักษณะของกราฟแท่งครับผมเนี่ยฮะแหล่งของวัตถุดิบทั้งหลายที่มาเป็นพลังงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้บอกปี30อยู่ที่15,000ครับ265มิลเลียนตันนะมิลเลียนตันครับมิลเลียนคือล้านตันนะล้านตันเป็นล้านตันครับผมนะครับก็สอดคล้องกันทั้งหมดเลยครับไม่มีอะไรที่แตกต่างนะครับนะเพราะเราจะเห็นว่าจากหลายสำนักอะไรก็แล้วแต่ยืนยันได้ว่าสิ่งเหล่านี้คือถูกต้องแล้วครับใช่ไหมครับต่อไปอาจารย์ตรงนี้ที่สำคัญนะครับการใช้พลังงานในภาคส่วนต่างๆแยกรายประเทศทำให้เรามองเห็นว่าเอ๊ะแต่ละประเทศเนี่ยเขาใช้กันอย่างไรสีเขียวตองเนี่ยนะอาจารย์นะครับผมว่าอินดัสทรีคือภาคอุตสาหกรรมนะแล้วก็สีเข้มขึ้นมาหน่อย residential and agriculture ครับcommercial ก็คือภาคบ้านเรือนที่อยู่อาศัยครับ commercial คือภาคธุรกิจภาคธุรกิจการค้าออฟฟิศทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็ agriculture นี่คือภาคการเกษตรครับผมนะครับรวมกันอยู่ในสีนี้นะสีเขียวเข้มๆเนี่ยนะแล้วก็จะมีภาค transportation ก็คือภาคการขนส่งครับผมเรามาดูแต่ละประเทศเป็นยังไงจีนไชน่าเนี่ยจีนเราเห็นว่าจีนนำพลังงานเข้าไปใช้เนี่ยในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมากถูกไหมครับผมครับครับในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมากในภาค residential เนี่ยภาคบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ย19%นะครับแล้วก็ภาค transportation เนี่ย10%ครับประเทศจีนจึงมีรถไฟเยอะไงอาจารย์ครับเห็นนะแต่เรามาดูที่ประเทศอินเดียอ่ะก็มีสูตรใกล้เคียงคล้ายๆเห็นไหมเห็นไหมเจแปนญี่ปุ่นก็คล้ายจนดูกราฟเนี่ยผิดแผกแตกต่างไปหน่อยก็คือ US United States ก็คืออเมริกานะครับผู้เชี่ยวชาญว่าภาคบ้านเรือนเนี่ยอเมริกาเนี่ยใช้เยอะเขาบริโภคเยอะครับผมภาคขนส่งก็มากขึ้นเนี่ยใช้รถใช้รามากขึ้นเพราะถ้าผมประเมินเนี่ยในประเทศเหล่านี้เนี่ยกราฟแบบประเทศจีนเนี่ยดีที่สุดครับผมเนื่องจากว่าใช้ในภาคการผลิตเนี่ยสูงสุดสร้างมูลค่าได้มากที่สุดแบบอเมริกาเนี่ยไม่ดีครับผมนะครับเพราะว่าใช้ประสิทธิภาพในการใช้ energy ไม่ดีนะครับอาจารย์อย่างนี้นะเป็นการจัดสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ต้องขออภัยว่าประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ในคล้ายๆอเมริกาเนี่ยมากภาคการผลิตเนี่ยไม่มากนักแต่ภาคอื่นๆเนี่ยจะมากตามได้ครับทีนี้อาจารย์ดูในประเทศจีนอาจารย์จะเห็นว่าจีนนำพลังงานเข้ามาใช้และใช้ในภาคการผลิตเนี่ยเราจะเห็นว่าในภาคการผลิตเนี่ยจีนเนี่ยบริโภคในปี30เนี่ยแบบใช้มากเลยท่านเราจะเห็นว่าการเติบโตของประเทศจีนจะสูงมากนะอาจารย์นะเห็นนะอาจารย์เชิญอาจารย์ต่อไปก็ตอนนี้เราก็มาสรุปประเด็นว่าการแข่งขันกันระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการจัดหาทรัพยากรและพลังงานที่มีแนวโน้มแล้วแต่ที่เราจัดกันมาว่าที่ข้อมูลเขาฟ้องมาว่าเป็นไงบ้างประเทศไหนใช้สัดส่วนถูกต้องประเทศไหนใช้สัดส่วนที่ผิดปกตินะครับครับผมทีนี้อาจารย์สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากเรื่องของการขาดแคลนพลังงานราคาแพงขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะในเรื่องของนโยบายระหว่างประเทศ
คอนฟลิกต์ระหว่างประเทศคือการแย้งกันของระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัจจัยที่มาจากภัยธรรมชาติต่างๆมันทำให้ราคาของ energy เนี่ยพลังงานเนี่ยสูงขึ้นไปด้วยนี่คือปัจจัยที่จะตามมาในอนาคตได้ครับการแย่งชิงพลังงานนะครับสำหรับวันนี้รายการก็ได้หมดลงแล้วจันทินโนมีอะไรฝากท่านผู้ชมบ้างครับครับท่านผู้ชมครับด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นใหญ่กับลูกหลานกับพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนนะครับบ้านเมืองเราโลกเราต้องอยู่ต้องอาศัยพลังงานเป็นเรื่องที่เราต้องใช้แต่เราใช้อย่างไรที่จะใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเราใช้อย่างไรใช้อย่างประหยัดเพื่อให้ลูกหลานได้ใช้อย่างไรที่จะก่อให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุดนะครับบ้านเมืองในอนาคตโลกในอนาคตจะเกิดการแย่งชิงจะเกิดการแข่งขันการเรื่องของการใช้พลังงานสะสมพลังงานเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดค้นคว้าวิจัยนะครับนำความรู้ทั้งหลายมาปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการใช้พลังงานการให้ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดและก็หาพลังงานใหม่ๆเข้ามาใช้ก็วิงวอนให้กับพี่น้องประชาชนนักวิชาการนะครับรวมถึงผู้บริหารประเทศข้าราชการทั้งหลายเนี่ยได้ร่วมมือร่วมใจไม่อย่างนั้นแล้วในอนาคตอันใกล้นี้สิ่งที่จะเดือดร้อนทั้งหลายจะตามมานะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมครับแล้วถ้าเกิดผู้ชมอยากติดตามหรือว่าจะสอบถามทางอาจารย์นี้มาทางช่องทางไหนได้บ้างครับได้ครับท่านผู้ชมครับเรามีที่สอบถามให้นะครับถ้าท่านสนใจเรื่องสิ่งเหล่านี้นะครับติดต่อมาได้กับที่เบอร์อีเมลนี้นะครับก็คือ tino_ขวัญ@hotmail.com หรือท่านอาจารย์ชัยพรสุภาอิตานุกูลเนี่ยนะครับก็คือชัยพร .su@gmail.com นะครับพวกเรายินดีที่จะให้ความรู้หรือบริการความรู้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับครับผมครับงั้นเราทั้งสองขอลาท่านผู้ชมณวันนี้เลยนะครับแล้วพบกันในครั้งต่อไปนะครับครับผมครับสวัสดีครับ